สินค้าหลายรายการเช่นน้ำมันปาล์มตอนนี้ปรับเพิ่มขึ้นจากขวดละ68บาทมาเป็น70บาทนะคะขยับขึ้นมาขวดละ2บาทหลังจากยี่ปั๊วอ้างต้นทุนสูงขึ้นจากโรงงานรวมทั้งราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นด้วยอย่างแม่ค้าคนนี้บอกว่าช่วงเดือนเมษายนราคาน้ำมันปาล์มปรับขึ้นมาหลายครั้งค่ะซึ่งเป็นการปรับก่อนการลอยตัวน้ำมันดีเซลด้วยซ้ำนอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่นๆอีกหลายรายการอย่างวุ้นเส้นเต้าหู้ไข่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็ปรับขึ้นเหมือนกันทำให้จำเป็นต้องปรับราคาขายปลีกตามไปด้วยค่ะปรับทุกตัวอย่างบะมงบะหมี่นี่ก็ปรับขึ้นหมดแล้วขึ้นหมดละตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วก็เต้าหู้ลงเต้าหู้หลอดนี่ขึ้นมาเนี่ยเมื่อวันที่1เนี่ยก็ขึ้นมาแพ็คนึงขึ้นมา3บาทคือต้นทุนเราขึ้นทุกอย่างแม่ค้าร้านนี้ก็ให้ความเห็นตรงกันครับว่าสินค้าเกือบครึ่งหนึ่งของร้านเนี่ยปรับราคาขึ้นหมดเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันปาล์มซอสปรุงรสซอสมะเขือเทศปลากระป๋องนมข้นขึ้นไป 2-3 บาทนะครับทำให้ร้านเนี่ยต้องบวกราคาเพิ่มขึ้นแทบทุกอย่างเลยค่ะน้ำมันแป้งอะไรอย่างนี้ก็ขึ้นทุกอย่างเลยขายต้นทุนสูงกำไรเราก็น้อยลงกำไรเท่าเดิมต้นทุนสูงขึ้นนักข่าวไปสำรวจเนี่ยนะคะบอกว่าถ้าถามว่าอะไรไม่ขึ้นบ้างนี่จะง่ายกว่าค่ะสินค้าที่ไม่น่าจะขึ้นอย่างเกลือก็พบว่าราคาปรับขึ้นเหมือนกันเดิมห่อละ7บาทเพิ่มขึ้นมาเป็นห่อละ10บาทก็ยี่ปั๊วอ้างว่าเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าค่าขนส่งไปถามผู้บริโภคบ้างคนนี้บอกว่าราคาสินค้าแพงขึ้นเกือบทุกอย่างกระทบกับค่าครองชีพมากในช่วงเวลาที่รายได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นก็ต้องประหยัดในการซื้ออาหารและต้องการให้รัฐเข้ามาดูแลเรื่องราคาสินค้าราคาอยากให้ลดลงมากว่านี้ค่ะสินค้าก็ขึ้นแล้วเงินก็น้อยลงเงี้ยแล้วเวลาใช้จ่ายเงี้ยเราต้องประหยัดไม่ประหยัดเราก็ตายเพราะเงินรายได้เราน้อยอ่ะมันไม่พอเลยโอ้เป็นร้อยอ่ะใช่ถ้า300ขึ้นไปอ่ะถ้ามีตลาดมาตลาดอ่ะเพราะหมูก็แพงหมูนะ3ชั้นก็200กว่าแล้วเราก็กินก็ต้องซื้อหน่อยๆอ่ะซื้อมากไม่ได้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันคำเดิมนะครับว่าพยายามกำกับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน18หมวดไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคแล้วก็ไม่ให้เกิดการค้ากำไรเกินควรหรือว่าการกักตุนสินค้ากรณีที่ต้นทุนผู้ประกอบการสูงขึ้นจะพิจารณาตามต้นทุนที่แท้จริงพร้อมกับขอร้องผู้ประกอบการเสียสละกำไรเพื่อประคองราคาสินค้าครับทำให้เกิดสมดุลนะครับการที่จำเป็นต้องปรับขึ้นราคาสินค้าในหมวดใดรายการใดก็ให้พิจารณาเป็นกรณีไปตามต้นทุนที่แท้จริงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เคยได้พูดกันแล้วก็คือผลกำไรในผู้ประกอบการก็อาจจะต้องเสียสละบ้างแต่ว่ายังเดินธุรกิจได้นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในระบุว่าจนถึงขณะนี้กรมการค้าภายในก็ยังไม่อนุมัติให้ผู้ประกอบการรายใดขึ้นราคาสินค้านะคะแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะมีทางผู้ผลิตหลายรายมาขอยื่นปรับราคาโดยขอให้ตรึงราคาสินค้าไปก่อนค่ะรวมถึงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามข่าวค่ำมิติใหม่ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจครับ